5 โมงเย็นแดดยังร้อนอยู่เลยโอเควู้ฮู้ฮู้ฮู้เดินทางกลับกันเนาะก็เดินทางกลับแล้วเมื่อเช้าเติมไป200ก็น่าจะต้องเติมขากลับอีก200เนาะตอนนี้วิ่งมา208 โลประมาณยังเหลืออีก3 เมตรเราคงเติมปั๊มปตท.ตรงอีก10 โลข้างหน้าเนาะให้ไปเติมกันแล้วก็ยิงยาวเข้าบ้านเลยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 32.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับวิ่งมาแล้ว208 กิโลแล้วก็วิ่งมาแล้ว2 ชั่วโมง 24 นาทีนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ไปกันต่อเนาะทริป A นี่ผมวิ่งมา100 ชั่วโมงแล้วนะโอ้โหเยอะมากอ่ะ100 ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวทริป B ฮะ2 ชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ32โอเคถือว่ารับได้นะขับโลละบาทได้สบายอย่างเงี้ยคนที่นี่ก็ยังไม่ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับตรงนี้อันตรายเราใส่หมวกกันน็อกกลายเป็นคนแปลกอ่ะ ที่นี่เขายังไม่ใส่หมวกกันน็อกกันเราใส่ก็จะเป็นคนแปลกหน้าหน่อยนะครับเดินทางปลอดภัยเด้อหมาตัวนี้ก็ยืนตากแดดได้ทั้งวันหรอวะหมาไม่ร้อนหรอวะร้อนจะตายนี่ดูเหมือนกันไหมหมามันยืนตากแดดได้ทั้งวันวะจริงถ้าผมยืดขาแบบต้องนั่งอยู่บนเบาะหลังเลยอะขายาวนั่งอย่างนี้ก็จะเหมือนนั่งงอขาเล็กๆเห็นบางคนเขานั่งขาตึงสบายผมก็นั่งงอขาอยู่ดีออกเดินทางแล้วชุดคันหลังน่าจะฝุ่นเกาะนะครับมีปัญหาเสียงดังแต่ก็ไม่เป็นไรฮะพอไปได้อยู่ไม่ไปกระแทกปุ๊กปักปุ๊กปักมันก็ไปได้แล้วเราไปขี่กระแทกปุ๊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 กมันติดนะฮะก็ย้อนแสงตอนบ่ายยามเย็นนะตอนนี้เป็นเวลา5 โมง 20 นาทีครับอุณหภูมิรถยังอยู่ที่3 ขีดอยู่นะไปกลับก็ร่วมประมาณ500 โลได้ไหมเราต้องอย่าลืมบวก40 โลแรกนะที่ลืมกดมาอากาศก็ตอนนี้35 องศานะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะอุณหภูมิที่หน้าปัดลดนะครับ35 องศาก็ถือว่าพอรับได้นะวันนี้อากาศดีด้วยแหละคิดว่าอากาศน่าจะดีนะวันนี้ตลาดขี่ตากแดดตอนบ่าย 2ไปถ่ายรูปยังโอเคเลยอ่ะนะครับเราออกซ้ายโอ้โหครับโดนแดดด้านข้างโอ้อุ่นพอสมควร อะไร5 โมงครึ่งแล้ว6 โมงแดดก็หมดแล้วเราก็ให้ออกทางนี้ไปก่อนนะครับก่อนจะ6 โมงคงไม่ทันหรอกเพราะว่าต้อง80 โลครับตรงนี้แล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็ไอ้นี่แล้วเดี๋ยวเราขี่ลากยาวจนไปถึงปั๊มเดิมนะครับที่แวะมาเช้าแล้วเดี๋ยวเช็คแบตเตอรี่กล้องโอ้โหทางไม่ดีครับเนี่ยล้อซ้ายไปแล้วกันไวๆไม่ได้ด้วยทางแย่ครับตรงนี้โอ้ยนี่ริมทางยังแย่เลยเว้ยไหวไหมเนี่ยนะครับมองไม่ค่อยจะเห็นด้วยเราต้องออกก่อนมืดนะครับตรงนี้ไม่งั้นก็จะลำบากกว่านี้โอ้ทางแย่ชิบหายวะทำไมโอ้ว้าวทางดีแล้วปะเพิ่มความเร็วนิดนึงนะอีก1 กิโลจุดแวะพักเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันเลยดีกว่าเติม200ก็น่าจะได้อยู่ปะแล้วเดี๋ยวเราได้ยิงยาวกับบ้านกันเลยนะไม่แวะปั๊มแล้วอีก20อยู่ไหนวะเนี่ย20200ครับจริงเลยวะไปฮะแดดอุ่นๆนะตากฟ้า28 โลกรุงเทพ228 โลครับตรงนี้ทางดีแล้วเนี่ยโอ้ปุ๊บไม่ดีเลย ส่วนใหญ่ผมจำได้เส้นนี้มันไม่ดีนะอย่าไปเชื่อใจอย่าโดดลอยท่าเนินนะโอ้โหกระแทกนะเราสะพานหมดแล้วทางดีต้องแซงเอา10 ล้อเลยยังดีที่เป็นมอไซค์นะฮะเสียวเหมือนกันแล้วต้องรีบแซงทางโอ้โหเฮียตรงนี้เฮ้ยมากครับค่อยไปถ้ามันไม่ดีก็ค่อยไปดูวิวทิวทัศน์ไปยามเย็นยังไงฮะโอ้โหไม่กล้ามองทางอื่นเลยโอ้กระแทกเลยเกินตอนนี้ขับได้อยู่ประมาณ80-90ไม่กล้าขับไวนะที่จริงขึ้นเลนบนดูดีกว่าป่ะวะรถหลังโลกอยู่นะก็คอยดูรถหลังมีว่าไม่มีแล้วไปตัดเอาไว้โอ้โหไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะผมก็หนักกว่าเดิมว่ะขี่ลงล่างเถอะหนักเดิมทางแย่ครับทางแย่ขี่ริมดีกว่าทางค่อนข้างแย่เลยโอ้โหทาง ไม่โอเคเลยอ่ะขากลับไม่โอเคเลยอ่ะทางไม่ดีอย่างแรงนะครับโหน้องแม่งหลวมอีกว่ะหลวมมากอ่ะตอนเนี้ยหลวมแบบโอ้ลงมาปิดตาได้เลยนะเนี่ยค่อนข้างหลวมเลยอ่ะอยู่ๆหลวมเฉยเลยเว้ยหอมลงหรือเปล่าวะแน่คิดไปนั่นรถตู้ขึ้นมาขวางเราฮะไล่กันว่าวะไปได้นะถ้าถนนดีๆก็จะตามไปดูอยู่หรอกถนนไม่ค่อยดีอะไรโอ้เขาไล่กันครับเราชอบอยู่แล้วครับตามไปดูฮะทางไม่ดีฮะรถเดิมๆได้เปรียบกว่าไม่เอาเว้ยนี่ต้องใส่เมียนอนอยู่เขาไม่เล่นด้วยฮะค่อยๆไปรถโอ้ยแดดหมดแล้วครับข้างหน้ามอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วมั้งหน้าเทเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาขยายกว้างอยู่นั้นนะสองเลนเขาจริงนะก็ดูกว้างดีจะยิงเพิ่มอีกสัก5เมตรกำลังก็ได้4เลนแล้วบอกว่าเนี่ยแบบที่ไม่ต้องมีเกาะกลางใหญ่นะตรงนี้ก็เร่งได้นิดหน่อยนะตอนนี้รู้สึกหนักหัวครับทำไมหนักหัวอย่างนี้วะเหมือนหมวกมันกดหน้าตลอดเวลาเลยอะรู้สึกหนักหัวมากเอ้ยเมื่อยตุ๊สนะฮะรถอะไรวะเนี่ยกิ่งไม้ใหญ่ขนาดนี้เราจะไปทางไหนกันเนี่ยรถไม่กิ่งไม้เบลเลอร์เลยฮะได้ไหมหมดลงไปครับลงไปทางไม่ดีหรือเปล่าดีอยู่ดีพอได้อยากรู้ทำไมเนี่ยนี่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเตะไปเตะมาทำไมเนี่ย ที่นอนอย่างเงี้ยมันจะปิวนะเบรกทำไมวะไปต่อเรื่อยๆโอเคช่วงนี้ก็มาคุยกันหน่อยก็ได้มั้งขี่มายาวๆไม่ได้คุยเลยก็พอดีทางมันไม่ดีเนาะผมต้องใช้สมาธิในการนำทางนะดูทางเนี่ยทางมันไม่ดีครับทางมันเป็นคลื่นๆแล้วผมอยากออกตรงนี้ให้ได้ก่อนมืดนะครับเพราะไม่งั้นหมวกกันน็อกเราจะมองไม่เห็นแล้วเราต้องเปิดเคียวขี่นะครับมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้5:50แล้วนะฮะเราจะแซงเขาทางไหนดีฮะทางขวาแล้วนะไม่ดีจริงๆโอ้โหโอ้ยตอนแรกจำหลายรอบแล้วเนี่ยเดิมข้างหน้าทางไม่ดีด้วยแถมรถจอดฉี่นะได้ก่อนผมจอดขี้เลยดีกว่าเด็กน้อยโอ้โหดูทางดิอะไรนี้อ่ะนี่อะไรวะโอ้โหทีเดียวแบบนี้อันตรายนะเนี่ยทางแย่มากครับโอ้ยทางแย่เลยมอเตอร์ไซค์วิ่งล่างไม่ได้ครับทางแย่มากนี่ฮะโอ้โหค่อยๆเลยนะทางไม่ดีเลยอ่ะแรงไปก่อนชนหมาเหรอชนหมาดับเลยอ่ะเสบียงหลุดเลยอ่ะโอ้โหวีโก้ชนหมาถึงกับเสบียงหลุดเลยทีเดียวแต่ดูจากการชนหน้าแล้วง้างอยู่พอสมควรเลยกระบะซิ่งดีกว่ากระบะซิ่งตะกี้ที่สองตาดูครับให้เห็นนะไม่รู้เห็นกันป่ะดูอีกทีว้าวครับมาไปพักตูดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวแทรกปล่อยสิเสียงนกเปล่าวะเอาห้องน้ำก่อนจอดที่เดิมเมื่อเช้าเลย啊！嗯，然后啊，โอเคเดี๋ยวผมพักกินน้ำกินเนื้อก่อนนะเป็นฐาน